เรื่องสยองสองต่อต่อแรกไปพบศพคนอยู่บนแทงน้ำของอพาร์ตเมนต์ต่อที่สองคือนึกถึงคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ฮะที่ต้องใช้น้ำที่มาจากศพเกือบสองวันมันสยองขนาดไหนท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจสน.มีนบุรีเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของคนงานชาวพม่านะฮะอังซูนยัตนะฮะซึ่งอายุ27ปีตายเนี่ยเกือบ2วันแล้วนะฮะอยู่ในสภาพไม่สวมใส่เสื้อผ้าและพบสร่งลายแดงอยู่ก้นแทงครับซึ่งรู้ว่าทางผู้ตายเนี่ยอยู่ชั้น4กับเมียและก็ลูก2คนโดยคาดว่าตั้งแต่17เมษายนครับตอน5ทุ่มผู้ตายนะคนงานพม่าไปนั่งดื่มกับเพื่อนบนดาดฟ้าแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าบ่นว่าร้อนอยากเล่นน้ำนะก็เลยลงไปเล่นน้ำที่แท้งน้ำนะฮะที่คนเขาใช้บางคนนี่ใช้ดื่มใช้กินทำกับข้าวโอ้คนลุกเลยนั่นสิฮะและหลังจากนั้นยังไงก็คือว่าลูกสาวของอ่างซูนยัตเนี่ยกลับห้องแล้วยังไงเพื่อนก็กลับห้องเหรอฮะเจ้าตัวก็เลยคาดว่านะว่าเป็นตะคริวแล้วก็ตายอยู่ในแท้งน้ำเกือบ2วันนะฮะตั้งแต่17ช่วงกลางคืนไปพบศพเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมโอ้โหสยองเลยฮะเห็นว่าคนในอพาร์ตเมนต์บางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้เอาพูดตามตรงเขาก็กลัวเนาะเออและได้กลิ่นเหม็นมาสักพักนะฮะเอาน้ำมาใช้กินใช้อาบท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปพูดคุยกับภรรยาของอังซูนยัตนะภรรยาบอกนะครับว่าเห็นสามีเนี่ยหายออกจากบ้านเกือบ2วันไปเปิดกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นบางตัวเสียด้วยแล้วก็รู้ว่าเออเพราะว่าไม่ได้เห็นสามีออกจากอพาร์ตเมนต์นะกล้องวงจรปิดที่ยังใช้ได้เนี่ยเห็นว่าไม่ได้ออกจากอพาร์ตเมนต์เพราะฉะนั้นนะฮะก็เลยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปพบฮะว่าเป็นศพอยู่ที่แทงน้ำโดยคนงานและเจ้าของอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นเขาเดินขึ้นไปบนไหมเรารู้ไหมแต่ว่าทุกคนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่กับใครไม่ได้ไปดูหนูก็เลยสู้ก็เข้ากลับมาทางก็เข้ากินข้าวเลี้ยงลูกแล้วก็นอนครับถ้าปิดประตูนอนแต่ว่าไม่ได้ล็อกกุญแจเวลาเข้ามาก็เข้ามาได้อ่ะหายไปวันไหนครับวันที่17กลางคืนกลางคืน17หายไปประมาณ4ทุ่มกว่า4ทุ่มกว่าออกจากห้องเราไปเราก็ไม่เจออีกเลยไงเราวันก็ไม่อยู่ค่ะก็หาไม่ซึ่งพื้นที่ดาดฟ้าข้างบนค่ะผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เขาบอกกับนักข่าวนะคะว่าชั้นดาดฟ้าปกติเขาไม่อนุญาตให้ผู้พักอาศัยหรือว่าลูกบ้านขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการปิดล็อกอะไรเอาไว้หรอกแต่ลูกบ้านส่วนใหญ่กลับมาเขาก็อยู่กันในห้องอยู่แล้วไม่ได้ค่อยมีใครขึ้นไปข้างบนเท่าไหร่คาดการว่าน่าจะเป็นการลักลอบของผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนที่ขึ้นไปข้างบนส่วนนิสัยใจคอเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเขากับภรรยาเพิ่งมาพักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่มาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่ทำงานเขาที่ทราบเรื่องก็เพราะว่าภรรยาเนี่ยเขามาตามหาสามีแล้วไม่เจอก็เลยขออนุญาตกับทางผู้ดูแลหอพักว่าขอขึ้นไปดูตรงดาดฟ้าได้ไหมถึงรู้ว่าเสียชีวิตอยู่บนนั้นเขาบอกสามีเขาหายไปแล้วก็เขาจะขอขึ้นไปจุดธูปเขาโทรกับพม่าเขาบอกว่าทางนู้นก็บอกว่าไปไหนหรอกอยู่นี่แหละมันเหมือนว่ามีอะไรบังตาหาไม่เจออะไรทำนองเนี้ยเออครับไปจุดธูปแค่นั้นเองเขามาขออนุญาตเขาบอกแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเขานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเสร็จแล้วสามีไม่กลับห้องเช้ามาก็ยังไม่เห็นก็เลยก็แค่นั้นแหละคือหลังจากเกิดเรื่องก็ประมาณสักสี่ทุ่มได้มั้งก็ไปซ่อมถังน้ำอะไรกันน่ะเขาก็เลยพวกนี้ก็ตามขึ้นไปก็ขึ้นไปดูก็เจอคนที่เจอกับเพื่อนเขาทำงานด้วยกันนั่นแหละมีปัญหากันมาก่อนไหมคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบเพราะว่าเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คือเราไม่สามารถไปก้าวก่ายคนงานเขาได้เพราะมันเป็นกฎระเบียบของเขาเขาเช่าเราแค่อำนวยความสะดวกเรื่องน้ำไฟเรื่องนั้นแค่นั้นเองก็ไม่มีใครคิดนะคะว่าเจ้าตัวจะขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตอยู่ในแทงน้ำตรงนั้นทั้งที่ทางหอพักยืนยันว่าไม่ได้เป็นจุดที่ให้ลูกบ้านขึ้นไปข้างบนได้อยู่แล้วอันดับแรกฮะคือขึ้นไปไม่ขึ้นไปอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บแล้วคุณไปในแทงน้ำที่คนเขาใช้กินใช้อาบเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วและนี่สยองฮะใช่ไหมฮะผ่านมาวันสองวันถึงจะรู้เออไปตายในแทงน้ำนะฮะแล้วก็ต่อไปอพาร์ตเมนต์แต่ละที่ต้องล็อกดีๆแล้วล่ะสงสารทั้งเจ้าของสงสารทั้งคนที่ใช้น้ำนะฮะ
อัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ